สนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดบอมไบเสื้อผ้ากีฬาคัสตอมดีไซน์บอกความเป็นตัวคุณเองที่แตกต่างทั้งดีไซน์และคุณภาพเรื่องราวความเข้มข้นครับกับสปินแล้วไงในสกูตเตอร์ลาม่าเดินเดินมาถึงเบรกที่2แล้วจันนุ่งครับก่อนอื่นเลยลองถามกันก่อนคันเนี้ยประวัติความเป็นมายังไงถึงได้เอามาอยู่ที่นี่คือพูดแล้วน้ำตาจะไหลอ่ะครับให้ทายดีกว่าผมซื้อมันเท่าไหร่ซื้อมาให้ในปีเนี้ยออกบอกออกอากาศได้เหรอจันนุ่งออกได้ผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วเพราะคันนี้ไม่ได้กะขายอยู่แล้วผมทายนะผมว่าประมาณ 40,000 ถึง 50,00040,000 กว่าบาท50,000อันนี้คือบอกตีต่ำเลยตีต่ำๆเลยตีต่ำเลยเพราะว่าอาจารย์หนุ่มแม่งไม่ซื้อรถแพงถูกเอาแบบพูดกันตามแบบหลักคนเล่นเลยตีต่ำเลยตีต่ำเลยครับคันนี้ผมซื้อมา 6,000 เดี๋ยวจะให้พูดอีกทีพูดผิดหรือเปล่าอาจารย์หนุ่ม 6,000 บาท 6,000 บาทซื้อโดยเดี๋ยวผมถอดแว่นเลย 6,000 บาทสายรายงานฮะสายรายงานมาบอกพี่นี่ครับมีรถอยู่ใต้ครับจมอยู่ในสวนมะพร้าวไอ้คำว่าจมในความหมายของคนเล่นรถคือจมยังไงจ๊ะหนุ่มมันถูกดินถมหรือว่ายังไงครับรถนี่อยู่ที่ชุมพรแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยที่ชุมพรน้ำท่วมครับแล้วคันนี้มันจอดอยู่ในสวนขี้โคลนก็จมเลยจมอยู่ในสวนมะพร้าวโผล่ขึ้นมาครึ่งคันให้รู้ว่าเป็นเวสป้าสายรายงานมาประมาณ2ปีเสร็จครับ2ปีเสร็จปั๊บหายไปผมบอกไปตามให้หน่อยอีกหนึ่งสายรายงานมาพี่รถในสวนมะพร้าวขึ้นมาแล้วนะฮะแต่พี่รับสภาพไหวเปล่าอ๋อมีการถามกันก่อนด้วยว่าใช่ไหวหรือเปล่าจะเอาขึ้นมาไหมเพราะมันผุหมดเลยฮะสุดท้ายมีการเอาขึ้นมายังไงครับจ้าหนุ่มก็น้องที่ใต้ก็ถ่ายรูปมาให้ดูนะครับว่ารถมันสภาพไหนก็ขุดกันขึ้นมาแล้วก็มีน้ำใจขับมาส่งถึงนครปฐมด้วยราคา 6,000 บาทโอ้โหนี่คือประวัติคร่าวๆของสปริงคันนี้ทีนี้มาถึงรายละเอียดไล่เรียงกันยังไงครับจ้าหนุ่มรายละเอียดเนี่ยคันนี้เนี่ยครับที่ต้องเรียกว่าพื้นฐานสีต้องถามก่อนจ้าหนุ่มว่าไอ้สีของสปริงที่ออกในยุคนั้นเนี่ยที่จ้าหนุ่มบอกเนี่ยของบ้านเรานะใช่ครับมีสีอะไรบ้างครับคือจะเป็นหัวเหลี่ยมเนี่ยนะครับตัวสปริงพีหัวเหลี่ยมเนี่ยจะเป็นสีบอลเงินบอลเงินประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแต่คันนี้ต้องบอกก่อนเป็นสีที่เราทำขึ้นมาใหม่โอเคนะครับให้ใกล้เคียงของเดิมที่มากที่สุดแล้วก็คือคันนี้ตอนได้มาก็วัดใจอะนะครับจะปลุกหรือจะไม่ปลุกครับแต่พอมาถึงบ้านเนี่ยมันทนไม่ไหวจริงๆเพราะว่าแบบที่บอกหมอครับว่าไม่ว่าจะเป็นเผาหน้าบอดี้เผาหน้าด้านหน้าครับชุดเผาด้านหน้าโอ้โหแต่หนุ่มนี่ผมเชื่อแล้วนะครับว่ามันจมจริงๆชุดเผาหน้าบอดี้เครื่องนะครับแข้งใบพุ่งใบพัดทุกอย่างเป็นตัวพีหมดครับผมเฮ้ยพอลดลงตอนแรกเนี่ยไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเฮ้ย 6,000 ซื้อมาทำเก้าอี้ดีกว่าไม่อยากตอนนั้นไม่คิดจะขึ้นเต็มตัวด้วยใช่ครับพอได้มาปุ๊บเป็นตัวพีหมดก็เลยมีโครงการผมขอดูได้ไหมจ้าหนุ่มที่บอกที่บอกว่าเจ้าตัวอยู่ตรงนี้ไม่ต้องเปิดก็ได้ครับเห็นเลยใช่ไหมจ้าหนุ่มอยู่ด้านนี้เลยเนี่ยจะเป็นอยู่ใต้กระปุกเกียร์เนี่ยจะเป็นตัวพีเดี๋ยวครับกล้องให้ดูนะครับแล้วก็เปิดฝากระโปรงมาครับเปิดฝากระโปรงมาจะเห็นว่าใบพัดเนี่ยก็เป็นตัวพีนะครับในแพทเทิร์นของ64ก็เครื่องก็เป็นก็คือจะเป็นแบบนี้ใช่นะครับกล่องอะไรพวกนี้ก็ยังได้เดิมหมดมีตัวพีปั๊มมีซีเรียลนัมเบอร์หมดซึ่งเรารู้เลยว่ารถคันนี้พอพังเสร็จแล้วจอดเลยการไปดูรถการเอารถกลับมาเนี่ยเห็นจากสภาพเราสันนิษฐานได้ใช่ไหมจ้าหนุ่มว่าใช่ครับว่าเขาจอดเพราะอะไรมันพังเพราะอะไรคิดง่ายๆครับเดิมไม่เดิมยาง made in Italy แสดงว่ายังเป็นยังเป็นยังเป็นยางเดิมยังเป็นยางเดิมโรงงานอยู่ซึ่งแบบสภาพมันไม่สามารถขับขี่ได้แต่ผมว่าเขาก็ฝืนใช้เพราะว่าต่างจังหวัดนี่ต้องเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรเพราะมีอะไรก็ในยุคนั้นที่ซ่อมน้อยใช่ก็ใช้ไปเรื่อยๆครับพอพังปุ๊บไม่มีอะไรจอดทิ้งเลยกี่สิบปีว่ากันนะครับมันมีเสน่ห์เดชะบุญมาตกถึงมือเรานะครับมาเจอเราอ่ะถึงรายละเอียดตรงนี้ไปแล้วเนี่ยจ้าหนุ่มสิ่งที่คนสงสัยอีกเวสป้าทุกคนต้องเคยชินกับล้ออะไรครับแล้วไอ้คำว่า
สปินเนี่ยสปินแล้วไงเนี่ยจะหนุ่มล้ออะไรมันต้องอยู่ตรงไหนครับเราเอาที่ถูกเอาที่ถูกเลยเราเนี่ยเคยชินกับ6 4แล้วอะไรอยู่ด้านหลังด้านหลังแต่สปินเนี่ยถูกดีไซน์ให้ล้ออะไรอยู่ด้านหน้าซึ่งเคยมีเหตุผลมั้ยจ๊ะหนุ่มซึ่งถามว่าด้วยความเป็นจริงที่ล้ออะไรอยู่ด้านหลังบังลมเนี่ยครับด้านหน้าเนี่ยคนตัวสูงๆเนี่ยเข่าจะติดเดี๋ยวผมขออนุญาตขออนุญาตประมาณนี้อ่ะนี่อยู่ตรงนี้ประมาณนี้เข่าจะติดแต่ด้วยเหตุผลนะครับด้านการขับขี่ครับคือรถเบสป้าเนี่ยต้องเข้าใจโดยธรรมชาติแล้วเป็นรถหน้าเบาใส่ล้ออะไรด้านหน้าเพื่อช่วยทวงนี่คือเหตุผลที่ทำให้หน้ามันนิ่งขึ้นเราเห็นว่า SS เนี่ยที่มีบริษัทใช้กันเนี่ยซูเปอร์สปอร์ตจะมีล้อไหล่ถ่วงด้านซ้ายนะครับของตัวรถเพราะว่าเนื่องจากว่าน้ำหนักเครื่องค่อนข้างสูงมากช่วยได้นิดนึงถ่วงสมดุลนะครับส่วนมาพอเป็น64เนี่ยจะล้อไหล่ด้านหลังแต่สปรินเนี่ยนะครับเพื่อสมรรถนะในการขับขี่ที่สูงที่สุดเนี่ยล้อไหล่ด้านหน้าถึงเป็นจะหนูถึงบอกว่าเป็นรถมหาชน daily use ถึงบอกว่าเป็นรถที่ใช้ดีมากได้ความรู้กันไปนะว่าเหตุผลอะไรต่างๆที่เขาดีไซน์กันมาเพื่ออะไรกันบ้างใช่ครับโอ้โหต้องบอกจันหนุ่มว่าเนี่ยนี่ขนาดความรู้เรื่องตรงนี้แค่นี้เองนะมันยังมีเหตุผลของมันเลยว่าทำไมต้องล้ออะไรวางด้านหน้าแล้วทีนี้มาถามแบบชัดๆเหมือนที่เราเคยคุยกันทำไมสปินถึงเป็นรถที่ถูกนำไปใช้งานในการขนของมากที่สุดครับง่ายมากครับหมอหนึ่งเลยทอร์กกำลังหมอรู้ไหมว่าสปินเนี่ยกี่แรงม้าไม่มั่นใจครับจ้าหนุ่ม 5.9 แรงม้าซึ่งมากกว่าเวสป้าตัวอื่นมากกว่ารถญี่ปุ่นทั่วไปในท้องตลาดานะครับตัวชอยที่มีให้เลือกครับหนึ่งเลยเนี่ยทอร์กแรงบิดสูงครับสองเนี่ยจุดศูนย์ถ่วงต่ำด้วยซีจีต่ำด้วยไดมิเตอร์ของล้อเนี่ยแค่10 นิ้วนะครับจุดศูนย์ถ่วงต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะแก่การบรรทุกถุงสูงถึงว่าการบรรทุกของเวสป้าลักษณะแบบนี้ก็คือเทิร์นขึ้นไปได้ใช่เพราะจุดศูนย์ถ่วงมันต่ำที่เราเคยคุยกับเฮียอะไรสักอย่างนึงที่เขาบอกว่ามันสามารถบรรทุกผ้าได้หลายไม้อ่ะใช่ครับถูกไหมครับจ้าหนุ่มใช่หนึ่งท็อกสูงจุดศูนย์ถ่วงต่ำครับนะครับในสภาพจราจรที่ติดขัดนะครับซอกแซกได้เบรกและคลัชครับอยู่ที่มือครับหมอนึกออกมั้ยเบรกและคลัชอยู่ที่มือครับเกียร์อยู่ที่มือครับไม่ต้องพะวงเท้าขวาเราเหยียบเบรกครับเท้าซ้ายเราหยั่งพื้นได้ครับสามารถประคองไปได้ใช่ถ้าเป็นรถธรรมดาปุ๊บเนี่ยหมอต้องคิดนะเบรกเท้าขวาเกียร์อยู่อีกข้างเกียร์อีกข้างในสภาพจราจรติดขัดเนี่ยเราไม่สามารถเอาเท้าลงพื้นได้ถูกวางงัดรถญี่ปุ่นทั่วไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสปรินต์เนี่ยมันจึงกลายเป็นรถที่แบบว่าถูกสร้างขึ้นเนี่ยมันเป็นรถมหาชนจริงนะครับโอ้โหมีความรู้อีกหนึ่งเรื่องที่ผมเคยถามผมเคยได้ความรู้มาอีกอันแล้วจันหนุ่มเขาบอกว่าในซอยแคบๆในพาวุลัสสำเพ็งสะพานหันหรือว่าอะไรต่างๆไอ้รถบางประเภทของญี่ปุ่นที่บรรทุกอะไรบางอย่างไปเนี่ยเข้าไม่ได้มีอันนี้อันเดียวที่เข้าได้ใช่นะครับด้วยสมรรถนะที่บอกมาแล้วนะครับจากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยตอนนี้สปรินต์เนี่ยก็เลยกลายเป็นรถทุกวันนี้ก็ยังใช้งานกันอยู่ใช่เป็นรถยอดนิยมที่ใช้ในการออกทริปอ๋อเอามาใช้กับคนเล่นรถด้วยในการออกทริปใช่เป็นรถยอดนิยมในการออกทริปอ่ะฮะปัญหานี้ถือว่าตอบกันได้แบบสุดๆนะจ๊ะหนุ่มมหาชนใช้ดีและประหยัดอ่ะโอเคเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีรายละเอียดอะไรต่างๆอีกที่เรายังต้องการความรู้เกี่ยวกับตัวนี้เกี่ยวกับสปินซึ่งให้ทุกคนได้รู้ไปพร้อมกับเราเลยใช่โอเคช่วงหน้าครับสนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัด Bombay เสื้อผ้ากีฬาคัสตอมดีไซน์บอกความเป็นตัวคุณเองที่แตกต่างทั้งดีไซน์และคุณภาพ